น้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอยากออกไปจากที่นี่เนี่ยต้องแลกกับอะไรอยากได้อะไรอ่ะก็ออกไปเลยครั้งก่อนที่เราโดนกัดไล่เรามีเพื่อนมาด้วยไอ้กายเหรอครับพี่ขอเบอร์เพื่อนหน่อยดินี่คือพี่มายุคนนั้นแล้วน้องอ่ะคือใครสกายจ๋าเมื่อกี้มีคนเอาของมาฝากไว้ให้นี่เลยเมื่อกี้นะมีหนุ่มหล่อขับรถหรูเนี่ยเอาดอกทานตะวันมาฝากให้น้องสกายจ้ะน้องชื่อเรนใช่ไหมใช่ครับผมชื่อเรนถ้าคิดจะอ่อยพี่อ่ะทีหลังทำไม่เนียนกว่านี้นะพี่เป็นผู้ชายบางคนแต่บางที่น้องฝากคนมีน้องชาย1คนน้องสาว1คนพี่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ผมไม่ได้อยากรู้แต่พี่อยากบอกผมไม่ได้อยากฟังพี่อยากบอกคนที่พี่ชอบรู้จักแล้วพี่ก็รู้จักคนที่พี่ชอบเหมือนกันมีแฟนหรือยังครับไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วค่อยมาถามผมนะนี่งองแงอะไรกันมึงจะช่วยกูใช่ปะคืออย่างงี้กูต้องจีบคนคนนึงให้ติดภายใน30วันว่ะเฮ้ยมึงฮะมันเขียนเหี้ยอะไรบนกระดานวะมิซิออนมิซิออนมันอ่านว่ามิซิออนมิซิออนเออเออเหรอเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลไปกินบิงซูป่ะร้านที่เปิ้ลชอบอ่ะเลนเรากินมาแล้วก็พี่โทรบอกเลนแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อมเลนก็จ่ายมาบางส่วนแล้วที่พี่จับจับไปปิดปากพี่ทำไมอ่ะพี่มานี่เลยเลนสนิทกับพี่พายุหรอเลนเปิ้ลเรารีบไปอ่ะเจอกันนะตกลงมึงลืมไปแล้วเปล่าวะถ้าชอบใครกูจะพิสูจน์ให้พี่พายุเห็นว่ากูก็ทำได้เลนไม่รู้เรื่องของเราใช่ไหมครับชัดพอไหมครับพี่เนี่ยตั้งใจจะมาจีบนักศึกษาคนบางคนจะได้มั่นใจไงเพราะพี่บอกใครดักใครแล้วมีเจ้าของแล้วพี่อ่ะเป็นเจ้าของได้แค่ตัวพี่เท่านั้นแหละมึงไม่ชอบพี่พายบ้างเหรอวะพี่พายเขาใจดีนะเว้ยไม่หรือว่ามึงยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่นะอย่าพูดถึงไอ้เหี้ยนั่นอีกเข้าใจไหมคนเนี่ยกูจะแพ้พวกมึงได้ไงวะชักอยากเห็นหน้ามึงตอนพี่โดนคือฟอร์มแล้ววะพี่จะไม่ยอมให้ได้ไกลไปเป็นหนูใครอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปสภาพยังเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยนะฉันรักพี่จนติดง่ายใช่ไหมอย่าป่วยนะเกลียดดูแลสำหรับพี่แล้วอ่ะสกายมีค่ามากนะครับ